สวัสดีครับอุ้มสามไทยลีกสามโซนเหนือกลับมาเจอเจอกันครับมาเจอกันปลายสัปดาห์นะปกติเราเจอกันต้นสัปดาห์นะครับแต่ปลายสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของตารางไม่ใช่ตารางสีขอภยัยเป็นโปรแกรมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าสลับโปรแกรมนะแต่เพียงแต่ว่าต้นสัปดาห์ไม่มีเวลา,าจริงๆะนะครับขอภัยนะครับแต่ก็พยายามจะ มาเล่ามาคุยเรื่องของฟุตบอลไทยอีก3โซนเหนือให้ได้ทราบกันทุกๆสัปดาห์ครับไม่มาต้นสัปดาห์ก็ปลายสัปดาห์แล้วกันนะพยายามจะทําให้เป็นประจํานะครับเพราะว่าก็มีบางท่านที่ถามมาก็ขอบคุณจริงๆนะครับบางคนก็ไขยถามมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวของผมนะครับว่าเออตกลงจะมี ซปอไทลีกงสามเล่าให้ฟังไหมสัปดาห์นี้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะครับถึงแม้จะมีไม่มากก็ตามแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนให้ความสนใจนะครับแต่ในส่วนของสุดสัปดาห์นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นกับโปรแกรมการแข่งขันเป็นแมชเดย์ที่9นะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรวมของการแข่งขันแมชเดย์ที่เปดเนี่ยต้องต้องดูให้เขาเลยเนาะสบอยแม่โจ้นะครับแม่โจ้อยู่ในเต็ดชนะมา4เกมติด นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ขึ้นไปรังตําแหน่งจ่าฝูงนะครับดูจากตารางคะแนนตอนนี้ที่ขึ้นให้ชมก็เรียกได้ว่าแม่โจ้ดี่เริ่มทิ้งแล้วใช่ไหมเจ็ดนัดมีอยู่สิบห้าแต้มนะครับก็เรียกว่าเริ่มเริ่มที่จะทิ้งทีมาดับสองเพราะอย่างทางด้านรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์พะเยามีอยู่สิบสองนะแล้วก็ที่ไล่เรียงลงมาก็จะเริ่มทิ้งห่างสีแต้มห้าแต้มบ้างแล้วแต่แต่ที่น่าสนใจก็คือก็ใช่ว่าแม่โจ้จะเหมือนสบายสบาย นะครับเพราะว่าดูจากตารางดูจากคะแนนอันดับที่ไล่มาแล้วเนี่ยโอ้มันมีโอกาสพลิกผันได้แทบจะทุกอันดับในแต่ละสัปดาห์นะครับคือตอนนี้ถ้าดูว่าเออทิ้งจริงๆเนี่ยก็คงจะอยู่ที่อันดับสุดท้ายเนาะลวคอนสวรรค์สี่แครซินะครับที่มีเพียงแค่2คะแนนหรือ2แต้มส่วนตั้งแต่อันดับที่10ขึ้นมาจนถึงอันดับที่2เนี่ยแต้มห่างกันไม่มากเลยนะครับ นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เบียดเบียดกันเนี่ยตั้งแต่อันดับสามาจนถึงอันดับ8ดเนี่ยนะครับผมว่ามีการสลับสับเปลี่ยนกันได้ทุกทุก,ท,กทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแต่ยังในส่วนของนอร์ทเคนนครแม่สอดหรือกงไกลล่ลาดเนี่ยอาจจะต้องเร่งฟอร์มก,กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะโดยเฉพาะทั้งสองทีมนี่ก็มีผลงานที่ดีเวลาเล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ในส่วนของออมีแทรกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่า ซึ่งจะเข้ามาเมื่อเห,เห็นเมื่อสักครู่นี้เองก็คือเรื่องของเพราะวันนี้ผมบันทึกเทปไว้วันศุกรนะ์นะพอดีมีเห็นการประกบคู่ฟุตบอลถ้วยของไทยอีกสามโดยเฉพาะที่หลายคนก็งงๆว่ามายอย่างไงนะครับอ่ะมาให้มาให้ได้เตะก็ดีก็แล้วกันนะครับก็อย่างน้อยก็มีเงินรางวัลให้ล่ากันละนะครับนั่นก็คือฟุตบอลถ้วยที่ชื่อว่า BGC เมืองไทยประกันภัยครับเข้ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ ปบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทีมโซนเหนือในไทยลีกสามสามทีมครับดูดเข้าไปเล่นในโซนบนก็มีนครสวรรค์สี่แควซิตี้มีอุตรดิตศักสยามเอฟซีแล้วก็แม่โจอยูในเต็ดแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดครับทั้งสามสโมสรเล่นในบ้านทั้งสามทีมเลยนะครับของนครสวรรค์สี่แควนี่เล่นในบ้านเจอบ้านค่ายอุตรดิตศักสยามรอพบมหาสารคามซึ่งทีมนี้ประหมาาไม่ได้นะทางด้านของอุตรดิต์นะครับ เพราะว่าบุกมาชนะทางด้านของพิษณุโลกมาแล้วนะครับพิษณุโลกเอฟซีมาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในฟุตบอลถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเอฟ u p คหรือเปล่าที่เอาชนะเชียงใหม่เอฟซีได้นะครับก็ถือว่าระมาดไม่ได้เลยแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือแม่โจ้ครับแม่โจ้เล่นในบ้านพบกับสโมสรกองเรือรบนะครับนี่ก็คือโปรแกร,รมฟุตบอลยีจีซีนะครับเมืองไทยประกันไทยครับ นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก็เอามาฝากกันตรงนี้เพราะมันมีการประกบคู่ออกมาทีนี้มาดูโปรแกรมกันหน่อยครับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ของไทยอีก3โซนเหนือในแมชเดย์ที่9โอ้ต้องบอกว่าซีซปากเลยครับวันเสาร์นะครับ3คู่น่าสนใจหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกเกมใหญ่ด้วยนะครับอันดับ1เจออันดับสเหมือนเป็นเกมไปกลับ6แต้มเลยแม่โจอยู่ในเตดพบกับทางด้านของโรงสีแม่ใจธนโชติวัฒน์พยเยา เจ้าบ้านเป็นจ่าฝูงฟอร์มนี่ก็อย่างที่บอกครับชนะสี่เกมติดแล้วก็ในชัยชนะสี่เกมติดเนี่ยเสียเป็นแค่สองประตูเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าออกสตาร์ทมาเจ็ดนัดเนี่ยแม่โจ้ยังไม่แพ้ใครตอนนี้เหลือทีมเดียวนะครับที่ยังไม่แพ้ใครนะครับเป็นทีมที่ยิงได้เยอะสุดด้วยนะครับสิบสองประตูจากเจ็ดนัดแล้วก็เสียน้อยสุดด้วยครับเสียเพียงแค่ห้าประตูเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าเป็นต่อแน่นอนในการเจอกับโรงสีแม่ใจธนโชติวัตรพะเยาในการเจอกันในครั้งนี้ถึงแม้ว่าโรงสีแม่ใจธนโชติวัตรจะอยู่ในยุคที่บิึกไม่ใช่บิ๊กสินะโค้แปะนะครับนั่นก็คือพิชิพง์เฉยฉิวเข้ามาทําหน้าที่เป็นเกมที่สามนะครับในส่วนบอลลีกเนี่ยก็ปรากฏว่าสองเกมหลังเก็บพาทีมเก็บชัยชนะได้ แล้วเป็นการชนะแบบไม่เสียประตูด้วยอ่าก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ว่าแม่โจจะชนะง่ายๆไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องมาตั้งข้ออ,อมาติดตามกันนะครับไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตมาติดตามกันว่าเป็นอย่างไรฟังแม่โจ้เองเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ก็สุดที่เดะโอมามาดีจริงๆนะครับบอลถ้วยก็เพิ่งยิงประตูชัยให้แม่โจผ่า,านเข้ามารอบ16ทีมสุดท้ายได้ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็ เกมล่าสุดที่ไปพบกับกองไกลล่ล่าก็เด่นด้วยนะครับทัศน์สึกเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับพรชัยนะครับอัมพรวิมานซึ่งก็ถือว่าโมแม่เสี่ยงตอนนี้ฮอตนะครับสี่ประตูแล้วนะครับในการทําได้ตอนนี้ก็ขึ้นมารังตําแหน่งดาวซันโวร่วมนะครับกับบรรดาเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าดาวซันโวก็เบียดกันสนุกนะอันดับในตารางคะแนนของไทยลีกสามโซนเหนือก็ เบียดการสนุกเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของอีกคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญของเกมรับของแม่โจ้ก็คือวิชิตนันกุลวยทองนะครับกับตันทีมหรือว่าปึกกันทุกกําลังละ่ะในในส่วนตอนนี้ของแม่โจ้เยน,นะครับส่วนทั้งด้านของทีมยืนเองผมว่าก็ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะอย่างสุภาสันอาจรอดใช่ไหมน่าจะยิงสองประตูติดกันละในน่าจะยิงสองนัดติดกันละ่ะหรืออย่างอย่างล่าสุดที่คุณตะ เลือกเป็นทีมออฟเดอะแมชหรือ,หร,อหรือเป็นเป็นทีมออฟเดอะวีก็คือวีรพัฒนมีกำไรก็โชว์ฟอร์มเด่นนะครับอีกคนหนึ่งแน่นอนต้องพูดถึงดาวซนโวของทีมตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ดาวซนโวสูงสุดร่วมของไทยลีกสามโซนเหนือนที่สี่ประตูนั่นก็คือมิลาดศซานีนะครับเพราะนั้นครบเครื่องเหมือนการโรงสีเจอกันน่าจะสนุกแน่นอนครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าสะดวกก็ไปชมที่สนามกันได้ช่วยไปเติม ยอดแฟนบอลกับแม่โจ้ด้วยนะระดับจ่าฝูงอ่นี้คนดูร้อยกว่าคนแม่มันน้อยไปอ่ะนะฝากด้วยนะครับอยากให้แฟนๆเข้าไปชมกันเยอะๆหน่อยนะครับน่าจะสักสามร้อยอย่างเงี้นะฮะจะจูนสี่แล้วสนามอินทนินนะครับรอแม่โจ้เวลาสิบห้านากาสาสิบนาทีต้องไปดูกันนะส่วนทางด้านเออนิดนึงแล้วกันก่อนไปโพวกเป็นเกมใหญ่ผมไปหาเรื่องของเฮทุเฮมาปรากฏว่าเจอกันเมื่อดูก,กาลที่แล้วครับบ้านใครบ้านมัน ตอนนั้นเล่นที่บ้านแม่โจชนะแม่แม่โจชนะไป4-2แต่เวลาไปเยือนที่โรงสีโรงสีก็ชนะ1-0อ่าก็ต้องดูว่าจะออกมาเป็นแบบแข่บ้านมันอีกหรือเปล่านะครับส่วนอีกสองคู่ครับวันเสาร์ไม่น้อยหน้าคู่เอกเหมือนกันนะผมว่าเบียดกันสนุกเหมือนกันก็คือทางด้านของอุตดรตศักษยายัเษ์ F4 ครับตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับสามละนะครับพบกับทางด้านของอซูโรกยูนิตี้นะครับซึ่งในส่วนของ ทีมเจ้าบ้านผมว่าปีนี้เนี่ยอุตริสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของอ,อการทําประตูนะก็ดูจากที่ทําประตูได้เนี่ยเอสิบประตูนะครับในการเล่นเจ็ดนัดเนี่ยเป็นพวกกองหลังขึ้นมาทําประตูอะโตชิโอยอดทองสามประตูอาสารเพลงบ้านไร่สองประตูอย่างเงี้ยนะครับพวกศูนย์หน้าดาวยิงจากต่งางชาติอย่าง มาเมตนี่ก็ยิงแค่2ประตูเองนะครับซึ่งซึ่ง,งมันควรจะยิงมากกว่านี้เนาะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มหนือดอะนะครับสนัดชนะ1เสมสอ2แพ้1น,นะครับแล้วก็2นัดหลังนี่ไม่ชนะมีอยู่แค่แต้มเดียวเกมนี้กลับมาเล่นที่หมอนไม้เจอกับทีมของเจ้าอาร์ตนะครับอ่ารนชัยหัวหน้าผู้สอนของพิศโลกยูนิตที่ก็ชนะม,มาสเกมติด อาจจะหนืดๆมาในช่วงของการออกสตาร์ทนะถ้าจำกันได้ก็เน้นเสมอเป็นหลักนะครับแต่พอมาติดเครื่องน่าจะตอนที่ไปแพ้ต่อแม่มาแพ้ต่อแม่โจ้ที่บ้านนะครับที่สนามมิทนินเนี่ยจากนั้นก็กลับไปชนะสองเกมติดนะครับเปิดบ้านได้ชนะพิซูโลเอซแล้วก็ล่าสุดก็คือเอาชนะทางด้านของกําแพงเพชรเอฟซไปได้นะครับก็เท่ากับว่าชนะมาสเกมติด แต่นักเตะของพิสโลกยูนิตี้ในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าอาศัยตัวเก่าเป็นหลักนะพวกอาทิตย์ปีระบันคมสันเสือจุยอุเทเล็กลัดตระดิศคล้ายซับอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับซึ่งในส่วนของพิสโลกยูนิตี้เองเนี่ยเกมเยือนยังไม่ชนะนะเล่นมาสามเกมนะครับก็คือแพ้ให้กับแมโจแล้วก็เสมอนี่คือไปเสมอโรงสีกับทางด้านของ ออีกเกมหนึ่งของเดี๋ยวนะขอดูพิซโลยูนิตี้นะครับอีกเกมที่เสมอในการเล่นเกมเดียน,นก็คือเสมอทางด้านของวงไก่ลาบอันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าเกมคู่นี้ก็ถือว่าทีมเดือนมีความเหนียวแน่นเจ้าบ้านก็ต้องดูว่าจะเจาะได้หรือเปล่านะครับจะเรียกได้ว่าคืนฟอร์มที่เคยทำได้มาไหมก่อนหน้านี้ในช่วงการออกสตาร์ทนะครับเพราะว่าฤติตอนช่วงออกสตาร์ทก็ถือว่า ทำได้ดีทีเดียวนะครับทางด้านของดาบหักพิฆาตนะครับมาสะดุดในช่วงหลังๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าเคยเข้าเบรกชนะมาถึง3ใน4เกมนะครับแล้วก็มาสะดุดใน2เกมหลังล่าสุดที่ว่าไปส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ข้ํมสุดของโปรแกรมในวันเสาร์นั่นก็คือพิซซูโล่เอซครับจะเปิดบ้านพบกับกัมพแงเพชรเอฟซตอนสิบแนาฬิกาพิโลก็เพิ่งจะตกรอบบอลถ้วย มาดามแป้งไปเล่กันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ลูกของโคดลิงนี่ก็เล่นมาสองเกมเก็บได้สี่แต้มนะครับก็ต้องดูกับแพงเพชรแล้วครับว่าฟอร์มดูเหมือนจะหล่นลงมานะครับกำแพงเพชรของพี่เสกตอนนี้หล่นมาอยู่นําดเจ็ดแต่ที่บอกฮะว่าอันดับอาจจะมองไม่ได้นักเพราะว่าแต้มมันไล่กันอยู่ไงนะคือกำแพงเพชรถึงแม้จะอยู่อันดับเจ็ดก็มีสิบแต้มอ,ะอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับแต่ในส่วนของฟอร์มนี่สิ นะครับดูเหมือนจะเป็นเพราะว่าเล่นเกมเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับสำหรับกำแพงเพชรก็ดูเหมือนจะดูดาวดาวลงไปนะครับเพราะว่ามีลุยบอลถ้วยหลายรายการด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนของกำแพงเพชรเอฟซีนะครับสองนัดมีอยู่แต้มเดียวนะครับในการเล่น2นัดหลังสุดแล้วก็เกมเยือน3นัดนี่ก็ยังไม่ชนะนะนะครับคือเสมอมา2เกมก่อนหน้าที่จะมาแพ้พิซโลกยูนิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเจอพิซโลกเหมือนกัน แต่เป็นพิซโลกยูนิต้ต้องดูว่าครับว่าสัปดาห์นี้เกมของพี่เสกทีมของพี่เสกนะครับในการที่ต้องเจอกับอีกหนึ่งพิซโลกก็คือพิซโลกเอฟซนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร